ค่ะนักเรียนทุกคนพบกับครูแนนอีกแล้วนะคะในอักษรออนเลิรนอ่าในคาบที่แล้วเนี่ยนักเรียนทุกคนได้รู้จักกับแผนภูมิแท่งแล้วก็แผนภูมิเปรียบเทียบกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะดังนั้นนะคาบนี้เราจะมาทําโจทย์กันนะคะซึ่งโจทย์คาบนี้เนี่ยมาจากหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป .4 เล่ม2ของอักษรนะคะให้นักเรียนทุกคนเปิดไปที่หน้า 9 8นะคะนักเรียนจะเจอกับบทที่12หรือว่าหน่วยการเรียนรู้ที่12นะเรื่องข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลนะคะ,ะเราจะาเริ่มกันที่การอ่านแผนภูมิแท่งและก็แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบกันก่อนนะสำหรับข้อหนึ่ใหญ่นะคะก็กำหนดแผนภูมิแท่งมาให้เนาะซึ่งแผนภูมิแท่งนี้แสดงอะไรเอ่ย แสดงจำนวนนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะโดยแกนตั้งเนี่ยเป็นเส้นแสดงจำนวนที่แสดงจำนวนนักเรียนนะคะมีหน่วยเป็นคนนะแล้วก็แนวนอนเนี่ยเป็นข้อมูลของแต่ละรายการนะคะก็คือระดับชั้นตั้งแต่ปอ1ถึงปอ6นะแล้วก็แท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะก็จะมีทั้งหมด6แท่งใช่ไหม แทนจํานวนนักเรียนของแต่ละระดับชั้นนะคะตัวเลขที่อยู่ข้างบนแท่งนะเป็นตัวเลขของจํานวนนักเรียนของแต่ละระดับชั้นนะคะข้อนี้โจทย์ใจดีเนาะเขียนเป็นตัวเลขมาให้เลยอ่ะเรามาเริ่มอ่านโจทย์กันเลยนะคะข้อ1น,นักเรียนชั้นใดมีจํานวนน้อยที่สุดอ่าแท่งสี่เหลี่ยมที่มีความสั้นที่สุดก็คือนักเรียนชั้นป .6 ใช่ไหมคะ ซึ่งมีกี่คนเอ่ย40คนเองอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบปอ6ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาถามว่าชั้นใดเนาะอ่ะข้อ2โจทย์ถามว่านักเรียนชั้นใดมีจำนวนเท่ากันจากแผนภูมิแท่งนะนักเรียนก็จะเห็นว่าปสกับปสเนี่ยสี่เหลี่ยมสองแท่งเนี่ยมีความสูงเท่ากันเลยแสดงว่าปสกับปสเนี่ย มีจำนวนนักเรียนเท่ากันใช่ไหมคะข้อนี้ก็ต้องตอบป .3 นะป .4 นะคะอ่ะต่อมาข้อ3นักเรียนชั้นใดมีจำนวนมากที่สุดนักเรียนชั้นใดเอ่ยจากแผนภูมิชั้นที่มีแท่งสี่เหลี่ยมสูงที่สุดก็คือชั้นป .3 และป .4 ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ3ก็ยังตอบมันข้อ2ออยู่เนาะ ป .3 และป .4 นะคะามาที่ข้อ4ข้อ4ถามว่านักเรียนชั้นป .3 นะคะมีจำนวนกี่คนเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องมาดูชั้นป .3 นะก็คือแท่งนี้นะคะซึ่งตรงนี้โจทย์เนี่ยเขียนตัวเลขมาให้แล้วคือ70นะแสดงว่าชั้นป .3 มีนักเรียน70คนนะคะ อ่าข้อ5นักเรียนชั้นปสองมีจำนวนกี่คนนักเรียนชั้นปสองนักเรียนก็ต้องมาดูที่ส่วนนี้ใช่ไหมคะชั้นปสองมีนักเรียน60คนเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ60คนค่ะแล้วก็ข้อ6นะคะข้อ6ถามว่านักเรียนชั้นปหนมีมากกว่านักเรียนชั้น ป .6 กี่คนจากแผนภูมิแท่งเนี่ยนักเรียนชั้นป .1 มี55คนใช่ไหมคะแล้วก็ป .6 เนี่ยมี40คนแสดงว่าป .1 มีจำนวนนักเรียนมากกว่าชั้นป .6 15คนใช่ไหมคะก็คือเอา55ลบ40นั่นเองได้15คนเนาะต่อมาข้อ7นะคะข้อ7 นักเรียนชั้นปหมีน้อยกว่านักเรียนชั้นปสีกี่คนจากแผนภูมิแท่งนะคะนักเรียนชั้นปสี่เนี่ยมี70คนแล้วก็นักเรียนชั้นปหมี45คนนะคะแสะดงว่านักเรียนชั้นปหมีน้อยกว่านักเรียนชั้นปสนะก็คือเอา70ลบ45่้ใช่ไหมคะอ่าเป็นเท่าไหร่เอ่ย เป็น25คนนะอ่าแล้วก็ข้อสุดท้ายของข้อหนึ่งใหญ่นะคะถามว่าจํานวนนักเรียนชั้นป .1 1ถึงป6มีจํานวนนักเรียนทั้งหมดกี่คนอ่านักเรียนทําได้ยังไงคะนักเรียนก็ต้องเอาจํานวนนักเรียนทั้งหมดบวกกันใช่ไหมซึ่งจากแผนภาพเนี่ยโจทย์ก็บอกจํานวนนักเรียนทุกระดับชั้นมาแล้วเราก็จะเอาจานวนเหล่านี้มาบวกกันเลยนะคะ ก็มีอะไรบ้างมี55นะคะบวก60เนาะแล้วก็บวก70 70บวก70บวก70ปหคือ45แล้วก็ปอ6คือ40เนะาะเนาบวกกันได้เท่าไหร่เอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอก300เท่าไหร่คะ 340คนใช่ไหมนักเรียนบวกเลขได้ตรงกับครูแนนไหมเอย340ค้อย่าคนถ้าได้เหมือนกันนะเราไปที่ข้อถัดไปเลยนะคะข้อถัดไปเนี่ยเป็นแผนภูมิแท่งที่แสดงจํานวนนักเรียนชั้นป .4 ถึงป6นะคะของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ชอบรับประทานอาหารชนิดต่างๆมีอาหารประเภทไหนบ้างคะ ก็ไปดูที่แกนแนวนอนใช่ไหมแกนนอนมีข้าวผัดข้าวไข่เจียวข้าวคุกกปิข้าวมันไก่แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวราดหน้านะคะแล้วก็แกนแนวตั้งเนี่ยคือแสดงจำนวนนักเรียนนะมีหน่วยเป็นคนนะคะ,ะมาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยข้อแรกโจทย์ถามว่านักเรียนชอบรับประทานอาหารชนิดใดมากที่สุดและเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะ จากแผนภูมิแท่งอาหารชนิดไหนคะนักเรียนที่มีความสูงของแท่งสี่เหลี่ยมสูงที่สุดชนิดแรกใช่ไหมสูงสุดเลยก็คือข้าวผัดนั่นเองมีกี่คนคะที่ชอบ48ใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้าวผัดนะคะมี48คนเนาะอ่ะข้อ2กันบ้างข้อ2นักเรียนชอบรับประทานอาหารชนิดใด น้อยที่สุดและเป็นจำนวนเท่าใดนะคะแท่งไหนคะสั้นที่สุดเลยแท่งตรงกลางตรงนี้นะก็คือข้าวคุกกะปินั่นเองซึ่งมีกี่คนคะที่ชอบมีแค่สิ้าคนเองอเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ก็ตอบข้าวคุกกะปินะมีสิบ้าคนนะคะที่ชอบอแล้วก็ข้อสามนะ ข้อ 3. นักเรียนชอบรับประทานข้าวผัดมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าข้าวมันไก่นะและมากกว่าหรือน้อยกว่าเป็นจํานวนเท่าใดอ่ะเราก็ไปดูจากแผนภูมิแท่งก่อนนะเนาะข้าวผัดเนี่ยมี48คนส่วนข้าวมันไก่มี25คนแสดงว่านักเรียนที่ชอบข้าวผัดเนี่ยมีมากกว่าหรือน้อยกว่าคะมีมากกว่าใช่ไหมคะ อเราตอบคำถามแรกกันก่อนเนาะคำ,คำถามแรกเนี่ยเราก็จะตอบว่ามีมากกว่านะคะซึ่งมากกว่าเท่าไหร่คะเข้าผัดเนี่ยมี48คนส่วนข้าวมันไก่เนี่ยมี25เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น48ลบ25นะคะก็คือ23คนแสดงว่ามีนักเรียนที่ชอบทานข้าวผัด มากกว่าข้าวมันไก่อยู่23คนนะอ่ามาที่ข้อ4กันบ้างค่ะข้อ4โจทย์ถามว่านักเรียนชอบรับประทานข้าวไข่เจียวนะมากกว่าหรือน้อยกว่าก๋วยเตี๋ยวร้านหน้านะคะและมากกว่าหรือน้อยกว่าเป็นจำนวนเท่าใดสำหรับข้าวไข่เจียวเนี่ยมี32คนนะที่ชอบทาน แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวราดหน้ามีอยู่40คนนะคะแสดงว่าคนที่ชอบไข่เจียวเนี่ยมีจำนวน,นน้อยกว่าก๋วยเตี๋ยวราดหน้าใช่ไหมคำถามแรกก็จะตอบว่าน้อยกว่านะ,ะแล้วน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่คะเราก็ต้องเอาก๋วยเตี๋ยวราดหน้าลบกับข้าวไข่เจียวใช่ไหมก็คือเอา40ลบ32ก็คือ8คนนั่นเอง แสดงว่ามีนักเรียนที่ชอบทานข้าวไข่เจียวนะคะน้อยกว่ากว๋วยเตี๋ยวราดหน้าอยู่8คนนะอ่ะแล้วก็ข้อ5ค่ะข้อ5เนี่ยโจทย์ถามว่านักเรียนชอบรับประทานข้าวคุกกปิมากกว่าหรือน้อยกว่าข้าวมันไก่และมากกว่าหรือน้อยกว่าเป็นจำนวนเท่าใดสำหรับข้อ5นาะนักเรียนจะเห็นว่าโจทย์เนี่ยคล้ายๆกับ ข้อ4แลเรก็ข้อ3เลยเพราะฉะนั้นข้อ5นะลองฝึกทําเองนะคะเรามาที่ข้อ6เลยนะข้อ6เนี่ยให้เรียงลำดับนะคะชนิดของอาหารที่นักเรียนชอบมากที่สุดไปน้อยที่สุดอ่าสำหรับอาหารที่มีคนชอบมากที่สุดก็คือข้าวผัดใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนข้าวผัดเป็นอันดับแรกเลยต่อมา ชนิดไหนคะที่มีคนชอบรองลองมาก็คือก๋วยเตี๋ยวราดหน้านะแล้วอันดับถัดไปล่ะคะอันดับที่มีคนชอบรองลองมานักเรียนดูแผนภูมิแท่งรอคูเลยนะอันนี้ก็จะได้ว่าข้าว,ไข,ว,ไ,ขาวไข่เจียวใช่ไหมคะข้าวไข่เจียวแล้วก็สองอันดับสุดท้ายนะจากมากไปน้อยก็ต้องเป็น ข้าวมันไก่แล้วอันดับสุดท้ายคือข้าวคลุกกะปิใช่ไหมคะข้าวมันไก่อันดับสุดท้ายคือข้าวคลุกกะปิอ่าเรียบร้อยแล้วเราเรียงลำดับเนาะชนิดของอาหารที่นักเรียนชอบมากที่สุดไปน้อยที่สุดแล้วนะคะอ่ะเราไปที่ข้อถัดไปกันเลยสําหรับข้อสองใหญ่นะถ้าเราดูที่แผนภูมิแท่งนะ อันนี้จะเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะคะนักเรียนซึ่งข้อนี้แสดงคะแนนจากการสอบเก็บคะแนนภาคเรียนที่1ของพราวและแพรนะคะในการสอบทั้งหมด5ครั้งเนาะสำหรับแกนตั้งนะคะจะแทนคะแนนสอบนะมีหน่วยเป็นคะแนนแล้วก็แกนนอนนะจะแทนการสอบครั้งที่1 2, 3 4แล้วก็5นะคะซึ่งข้อนี้จะมีข้อมูลอยู่2ชุดใช่ไหมคะก็คือคะแนนของพราวและคะแนนของแพรอ่าก็ต้องทำให้แตกต่างกันนะคะโดยอันนี้ใช้สีต่างกันเนาะก็จะมีสีชมพูชมพูนะคะแทนคะแนนของพราวนะแล้วก็สีเขียวนะคะแทนคะแนนของแพรนะคะอ่าเรามาดูที่ข้อ1นะคะข้อ1 ในการสอบครั้งที่เท่าใดนะคะที่แพร์เนี่ยสอบได้คะแนนน้อยสุดและก็สอบได้กี่คะแนนอ่าข้อนี้ถามแพร์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องดูสีเขียวนะสีเขียวนะคะอันไหนเอ่ยน้อยที่สุดก็คือ30ใช่ไหมคะนักเรียนซึ่งเป็นการสอบครั้งที่1นะเพราะฉะนั้นตอบอันแรกก่อนนะคะก็คือครั้งที่1 แพรสอบได้คะแนนน้อยสุดเนาะสอบได้กี่คะแนนคะสอบได้30คะแนนอ่ะต่อมาข้อ2ข้อ2ในการสอบครั้งที่เท่าใดที่พลานะสอบได้คะแนนมากสุดและสอบได้กี่คะแนนอ่ะข้อนี้สนใจเพลานะคะแสดงว่านักเรียนก็ต้องไปดูสี ในส่วนของสีแดงสีชมพูนะคะ,ะของพราวนะอันไหนเอ่ยมีความสูงที่สุดก็ต้องเป็น45ใช่ไหมคะแต่ว่า45เนี่ยอยู่ทั้งในการสอบครั้งที่1แล้วก็การสอบครั้งที่4นะแสดงว่าในครั้งที่1และครั้งที่4เนี่ยเพลพราวนะคะสอบได้คะแนนมากที่สุดนะครั้งที่1และ4นะคะ ซึ่งสอบได้เท่าไหร่นะสอบได้45คะแนนนะคะอ่าและข้อ3ในการสอบครั้งที่เท่าใดนะคะที่พราวเนี่ยได้คะแนนมากกว่าแพนะคะพราวได้มากกว่าแพแสดงว่าแท่งสีแดงก็จะสูงกว่าแท่งสีเขียวใช่ไหมคะครั้งไหนเอ่ยอถ้าจากแผนภูมิแท่งนักเรียนก็จะเห็นอยู่2ครั้งนะ ก็คือครั้งที่1นะคะและก็ครั้งที่5นะอ่ะข้อนี้ก็จะตอบครั้งที่1และ5นะคะอ่าต่อมาข้อ4นะข้อ4โจทย์ถามว่าในการสอบครั้งที่เท่าใดนะคะที่คะแนนสอบของพราวและแพรเนี่ยต่างกันอยู่10คะแนนอ่าเราก็มาดูของ แต่ละครั้งกันเนาะสำหรับครั15 15, ้งแรกนะคะครั้งที่1เนี่ยคนนึงได้45ส่วนคนนึงได้30เพราะฉะนั้นคะแนนก็จะต่างกันอยู่15คะแนนเนาะแล้วก็ในส่วนของครั้งที่2เนี่ยอ่าคนนึงได้40คนนึงได้50คะแนนต่างกัน10คะแนนครั้งที่3นะคะคนหนึ่ง30คนหนึ่ง3 5คะแนนต่างกันอยู่5คะแนนแล้วก็ครั้งที่4คนนึงได้45คนนึงได้50 คะแนนต่างกันอยู่5คะแนนครั้งสุดท้ายคือครั้งที่5นะคะพราวได้40แพรวได้35แสดงว่าคะแนนต่างกันอยู่5คะแนนโจทย์ข้อตะกี้ถามว่าในการสอบครั้งที่เท่าใดที่คะแนนต่างกันอยู่10คะแนนอ่าครั้งไหนเอ่ยครั้งที่2ใช่ไหมคะข้อนี้ก็จะตอบครั้งที่2นะอ่ะข้อ5กันบ้าง ในการสอบครั้งที่เท่าใดที่คะแนนสอบของพราวและแพรต่างกันมากที่สุดและต่างกันกี่คะแนนข้อ5้าได่โชคดีเนาะเพราะว่าเราคิดไว้แล้วตอนข้อ4นะคะอาจากแผนภูมิแท่งครั้งไหนคะที่คะแนนสอบเนี่ยมีความต่างกันมากที่สุดครั้งครั้งที่1ใช่ไหมคะเพราะว่ามีความต่างของคะแนนถึง15คะแนนเลยเพราะฉะนั้น ข้อ5ก็จะตอบว่าครั้งที่1เนาะต่างกันเท่าไหร่นะตะกี้ต่างกัน15คะแนนนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ6ค่ะในการสอบ5ครั้งนะพราวสอบได้ทั้งหมดกี่คะแนนถามพราวนะคะพราวนักเรียนต้องดูให้ถูกแท่งนะซึ่งพราวเนี่ยแทนด้วยสีแดงแดงสีชมพูนะคะ ซึ่งพราวเนี่ยมีเท่าไหร่บ้างมี45 40 30 45แล้วก็40เราจะเอาคะแนนทั้งหมดของพราวมารวมกันนะคะได้เป็น45บวก40บวก30ครั้งที่4ได้เท่าไหร่นะครั้งที่4ได้45เนาะ แล้วก็ครั้งสุดท้ายได้40นะคะอ่าบวกกันได้เท่าไหร่คะอันนี้ได้เป็น200คะแนนนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าโจทย์ถามว่าในการสอบ5ครั้งแพรวสอบได้ทั้งหมดกี่คะแนนนักเรียนทำได้ใช่ไหมคะอ่าเราก็ต้องไปดูคะแนนของอีกคนหนึ่งเนาะก็คือดูของแพระนะคะ ดูในส่วนของสีเขียวแล้วก็เอามาบวกกันเนาะแต่ว่าข้อนี้โจทย์ไม่ได้ถามนะคะไม่เป็นไรงั้นเราไม่ทําก็ได้สำหรับข้านีนะ้นักเรียนทุกคนก็ได้ฝึกการอ่านแผนภูมิแท่งแล้วก็แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะคะซึ่งเราดูไม่ยากเลยเนาะเราดูจากความสูงหรือว่าดูจากความยาวของแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แทนข้อมูลของแต่ละตัวเนาะแล้วเราก็ดู แกนนะคะว่ามันแทนด้วยจํานวนหรือว่าแทนด้วยตัวเลขอะไรเนะาะเท่านี้เองสําหรับคาบนี้เนี่ยคุณแอนก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสําหรับโจทย์นะมันจะมีอยู่หนึ่งข้อนะคะซึ่งเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบที่คุณแอนยังไม่ได้พาทำเนาะนักเรียนสามารถทําได้ด้วยตัวเองเลยนะคะเวลาที่ว่างๆเนาะขามนี้นะคุณแอนฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่คาบหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระ,ะรความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน